วนใหญ่ก็เล่นเล่นทางทีวีอะครับไม่ว่าเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นล่าสุดคือจะเป็นในใน Netflix ไม่รู้ก็คือมันก็คือภาพยนตร์แหละใช่ไหมก็คือพลานาภาคตอนนั้นเลยเนี่ยครับแล้วก็แต่เขาเป็นแบบที่ฉายโรงก็อาจจะมากกว่านั้นใช่ครับใช่ครับนี่ถึงการรับประทานนิดนึงตอนนี้เป็นเอ็นหนุ่มของเราแล้วมีแต่ว่าจะต้องแบบมีคนติดต่อไปยังไงอ่ะไม่มีครับเต้นตอนเหมือนว่าตอนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนเล่นเรื่องเนี้ยผมก็ผมอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เรียกว่าวิทยาการของการทำอะไรอย่างนั้นหรือว่าซีจงซีจีอะไรเงี้ยครับก็ทำได้แบบเมคอัพแต่งอะไรเงี้ยเขาก็นั่นแหละแต่ว่าหลักๆก็คือมันก็ยังบทหลายๆบทที่เข้ามาในช่วงนี้มันก็เป็นก็ยังทำได้ครับหรือก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆอันนี้คือหมายถึงว่าลุคใช่ไหมเพราะมันก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็แค่ไม่ได้ตัดผมถ้ามีต่อไม้อะไรจะตัดไม้ที่ตัดก็คือมันยังไม่มีบทที่จะต้องตัดมากกว่าครับแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเพราะตอนนี้ช่วงนี้ผมก็รับแบบน้อยลงเหมือนเราทำเพลงทำคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับมันก็ไม่ได้รับทั้งปีตลอดเหมือนแต่ก่อนคือจริงๆผมก็เลือกแบบที่จะรับเท่าที่เราไหวอยู่แล้วครับเลยตลอดมาแต่ว่ายิ่งพอตอนนี้เรามาทำเพลงเยอะขึ้นมันก็จะเราจะรับอาจจะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังรับอยู่ครับแสดงว่าตอนนี้โฟกัสในเรื่องของการทำเพลงจริงๆก็ถ้าทำอะไรผมก็โฟกัสหมดนะครับทำโฟกัสแล้วก็ถ้าถ่ายหนังก็ผมก็โฟกัสหนังนะใช่ก็ทำให้ดีที่สุดทุกอย่างงานตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับเพลงเส้นทางก็เรื่อยๆครับดีครับก็มีความสุขทำแล้วก็แฮปปี้ทุกวันที่เราออกไปเล่นดนตรีแล้วก็ทำเพลงอะไรต่างๆเนี่ยครับใช่ทำต้องไปทำต้องไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันที่หนักไม่ค่อยมีครับไม่นานๆจะมีสักทีนึงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีการบาลานซ์จัดการในการทำงานของตัวผมอยู่แล้วเนี่ยครับกับทีมงานผมก็ทุกคนจะรู้ว่าเหมือนถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยกันไปงานไม่ออกมาไม่ดีแน่นอนเราก็ต้องจัดการเวลาให้มันดีที่สุดก็มันอาจจะมีบ้างที่มีแสดงตอนกลางวันแล้วกลางคืนก็ไปเล่นดนตรีครับมีแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่งานดีไม่ค่อยให้มันชนกันเท่าไหร่ครับอะไรนะครับก็เรื่อยๆครับลองไปดูในเพจของวงได้ครับว่ามีทัวร์วันไหนบ้างก็ไปเจอกันตามตารางแต่จริงๆต้องถามว่าส่วนใหญ่ของตัวนี้ที่บอกว่าเราไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้แต่ทิ้งการแสดงไปเลยก็จริงๆผมก็ทำอะไรผมก็ทำเต็มที่หมดนะทำแสดงผมก็เต็มที่แต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้มันก็เหมือนคือพอมันเป็นวงดนตรีที่เราต้องออกทัวร์ด้วยแล้วก็ทำเพลงด้วยอย่างเงี้ยครับมันเป็นงานที่ค่อนข้างต้องทำเบื้องหลังเยอะหมายถึงว่าเราอยู่บ้านเราก็ต้องทำงานอยู่บ้านเราก็ต้องคิดงานอะไรอย่างเงี้ยตอนแสดงก็ตอนออกกองมันอาจจะหนักกว่าเหนื่อยกว่าแต่ว่าอยู่บ้านมันก็ได้อยู่บ้านจริงๆมันนอนอยู่เฉยอะไรเงี้ยครับพักผ่อนจริงๆแต่ว่านี่มันก็เหมือนสมองเราต้องคิดงานตลอดเวลามันก็จะเหนื่อยคนละแบบผมก็เสียเทียบไม่ได้เหมือนกันครับก็หมายว่าสำหรับงานเบื้องหลังที่เราทำกับงานก็คือชอบประกอบกันแหละทำได้ประมาณได้ใช่ใช่ครับมันก็อยู่ที่บาลานซ์อย่างเดียวเลยครับจริงๆเราก็ทำเต็มที่หมดแล้วไม่ว่าจะยังไงมันแค่เป็นช่วงเวลาว่าช่วงนี้ทำอะไรอันไหนเป็นหลักมากกว่าเท่านั้นเองมีชีวิตที่เคยแบบพักงานนานสิบกว่าวันกี่เดือนไหมพักเหรอเออพักอ่ะโควิดนะครับพักมาพอแล้วครับโควิดครับใช่ผมว่าทุกคนพักมาพอแล้วครับแสดงว่าชอบทำงานมากกว่าขอให้งานมันเลยมันก็ผมว่ามันก็ต้องบาลานซ์กำลังดีครับคือผมว่าจริงๆถ้าเราไปดูโดยหลักการของทั่วโลกที่เขาแบบว่ามีแบบเรื่องของกฎหมายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าทำงานมันต้องมีเวลาพักเท่านี้เท่านี้อาทิตย์นึงทำกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ถูก
าจจะถูกวิจัยกันมาแล้วแหละว่ายังไงมนุษย์มันก็ต้องพักอย่างเงี้ยครับทำงานติดกันเกินกี่ชั่วโมงมันสมองก็ไม่แล่นแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็มันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าอย่างงานผมมันไม่ได้เหมือนออฟฟิศเข้าออกตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องประเมินตัวเองให้ถูกเวลาเรารับงานเนี่ยครับว่าเอ้ยกี่วันติดกันแล้วเราแบบขอพักวันนึงอะไรเงี้ยมันก็จัดการได้ครับก็สุขภาพช่วงนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยครับเพราะว่าก็เหมือนผมก็เริ่มต้องออกมากำลังออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีเวลาเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ผมจะป่วยบ่อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างว่าแล้วเหมือนพอมันอายุเยอะขึ้นนิดนึงมันก็เริ่มแบบมีอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับจะปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือปวดหลังปวดหลังปวดผมผ่าเข่าไปแล้วครับเรียบร้อยใช่ก็มันเหมือนอะไรที่เราคิดว่าหัวเราไร้เรียมทานมากตอนเด็กอ่ะก็คือตอนนี้มันเป็นหมดเลยครับมองก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับหลังปวดหลังก็ปวดครับในคอนเสิร์ตก็ปวดหลังปวดคอเรื่องปกติครับแล้วก็มันเหมือนเราก็ต้องคิดคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆขึ้นนะครับเพื่อให้อย่างน้อยๆเราก็ทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้เต็มที่แต่ว่าก็เผื่อนะเพิ่มไปนิดนึงให้มันอย่างน้อยๆให้มันใช้งานได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้หมายถึงว่าตอนที่ออกก็ได้แบบสัญญากับตัวเองคุยกับตัวเองว่าฉันต้องอยู่ออกกำลังกายแล้วนะครับผมว่าเป็นกันทุกคนนะครับเวลาป่วยมันจะนอนลืมตาแบบมองเพดานแล้วก็แบบเอ้ยตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยเราก็ไม่คิดถึงว่ามันดีมากๆแล้วนะที่เราสุขภาพดีครับเวลาเรามาป่วยเราถึงมานั่งคิดว่าทำไมเราไม่ดูแลอย่างนี้อะไรก็ประมาณนั้นครับเราผมก็เชียร์นะทุกคนถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ชีวิตเต็มที่แหละแต่ว่าก็อย่าหักโหมจนสุขภาพมันแย่นะอยากชวนแฟนคลับออกกำลังกายอะไรนะครับอยากชวนทุกคนออกกำลังกายขอตัวเองให้รอดก่อนไม่ต้องไปชวนคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ออกกำลังกายบ้างก็ดีนะครับจริงมันนิดๆหน่อยๆอยู่บ้านอ่ะเปิดเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะมันมีคลิปวิดีโอ YouTube ก็เล่นตามเขาอ่ะผมไม่เคยเลยคือผมเห็นผมอย่างเงี้ยนะบางวันผมเปิดนี่นะแอโรบิกนะผมเต้นตามนี่ผมทำผมไม่บอกใครเท่านั้นเองเขายังเชื่อว่าผมแบบเท่สุขภาพดีโดยธรรมชาติอยู่ใช่ผมไม่บอกใครเท่านั้นเองครับแต่มันมีบางวันเราขี้เกียจไปยิมไปเตะบอลผมก็ตกแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวบงไปเบ้ผมเจอผมมาหมดแล้วผมแบทเทิลกับเขามาเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับครับครับไปครับต่อครับครับแล้วขอรับต่อเลยนะคะก็ต้องมีอ่ะ